السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد وآله وصحبه يا أيها الناس اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون พี่น้องที่ศรัทธาของอัลเลาะห์ที่รักทั้งหลายอิตตะกุลลอฮ์ให้มีการยำเกรงต่ออัลเลาะห์เราอยู่ในช่วงสุดท้ายของรอมฎอนรอมฎอนกำลังที่จะจากเราไปและรอมฎอนปีนี้ที่เรากำลังจะจากเราไปเนี่ยเป็นการตารบียะห์จิตวิญญาณของเราให้ยอมรับในทั้งหมดให้ยอมรับในคำสั่งของอัลเลาะห์ทั้งหมดเป็นการตัรบียะห์หัวใจของเราให้สู่การตักวาได้เป็นคอร์สเฉพาะสำหรับคนที่เป็นมุมินถ้าเป็นมุสลิมนั้นไม่สามารถที่จะยืนหยัดในเรื่องของรอมฎอนได้หลายชีวิตในบ้านเราหลายชีวิตในประเทศไทยและหลายชีวิตในโลกนี้ไม่สามารถที่จะยืนหยัดในรอมฎอนได้แม้แต่ในยะลาบ้านเราหลายคนที่มาบอกกับผมว่าบางครอบครัวนั้นบางคนที่เป็นมุสลิมนั้นไม่สามารถที่จะยืนหยัดในเรื่องของการถือศีลได้เหตุผลอะไรอัลลอฮ์คอสเฉพาะอัลลอฮ์พิเศษสำหรับมุมินเท่านั้นยายุลาซีนอามานูคุติบาลิกุมุสยามกะมาคุติบาลัลลซีนมินกับลิกุมละอัลละกุมจัตตะกุนเฉพาะมุมินเฉพาะผู้ที่ศรัทธาฉะนั้นไม่ใช่ธรรมดาพวกเรานี่ไม่ใช่ธรรมดาถ้ายืนหยัดในรอมฎอนได้ทั้งเดือนไม่ใช่ธรรมดาถ้ายืนหยัดไม่ได้แม้แต่วันเดียวในเดือนรอมฎอนนั้นท่านสามารถถือทั้งปีก็ไม่สามารถที่จะชดเชยในเดือนรอมฎอนเพียงหนึ่งวันได้พี่น้องครับปลายกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเราก็ทราบว่าไม่รู้ว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูจะกำหนดให้เกิดสงครามโลกหรือไม่อย่างไรจนกระทั่งว่าถึงบัดนี้รัสเซียกับยูเครนไม่มีท่าทีว่าจะเสร็จสิ้นนักรบเชเชนซึ่งเป็นมุสลิมได้ประกาศก้องที่จะยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับรัสเซียแต่เขานั้นเป็นส่วนหนึ่งเป็นการปกครองพิเศษที่อยู่ในรัสเซียการสวนสนามของนักรบมุสลิมเชเชนผู้นำของเขาได้เดินสวนสนามคำที่เราได้ภูมิใจและภาคภูมิใจในฐานะที่เขาเป็นมุสลิมผู้นำของเขากล่าวอย่างไรกล่าวสลามอัสสลามุอะลัยกุมและการกล่าวของผู้นำเชเชนนั้นนักรบทั้งหมดของมุสลิมกล่าวคำว่าอัลลอฮ์อักบัรอัลลอฮ์อักบัรอัลลอฮ์อักบัรพี่น้องจำได้นะครับที่ผ่านมาและขณะนี้ยังเกิดขึ้นประเทศที่ก่อการร้ายที่ไม่มีการประณามอย่างเช่นประเทศอิสราเอลไม่มีการประณามน้อยประเทศนักที่ประณามประเทศอิสราเอลแต่เป็นเกือบร้อยประเทศที่ประณามรัสเซียพี่น้องที่รักทั้งหลายก็ยังอยู่ในเดือนรอมฎอนสุดท้ายของรอมฎอนขณะนี้ยังมีการโจมตีเล็กน้อยไม่เหมือนกับรอมฎอนที่ผ่านมาพี่น้องครับผมยืนหยัดผมยังประกาศผมยังบอกกับชาวโลกและบอกกับพี่น้องทั่วไปว่าคำหนึ่งเมื่อปีที่แล้วพวกเราได้อิติกาฟกันที่นี่10 คืนสุดท้ายของรอมฎอน
ประเทศอิสราเอลได้โจมตีไปที่สนวนกาซาแต่มีนักรบของฮามาสได้ยืนหยัดจนกระทั่งว่าต้องเจรจากันมีคำคำหนึ่งที่ก้องอยู่ในหูมีคำคำหนึ่งที่สามารถที่จะให้ทุกคนชาวโลกในฐานะที่เป็นมุมินผู้ศรัทธานั้นได้ตะลึงกับคำพูดของนักรบกอซัสเขากล่าวว่าเรานั้นได้สหุรในดุนยาและจะไปละศีลอดในยันนะของเราตลอดสหุรในดุนยาพี่น้องที่รักทั้งหลายและจะต้องไปละศีลอดในยันนะของเราตลอดพี่น้องครับมันเป็นเรื่องของคำที่กินใจคำที่มุมินต่างส่งกำลังใจไปให้ถึงแม้ว่าเขาอยู่ไกลจากเราก็ตามคลี่คลายมาหลายวันคลี่คลายมาหลายเดือนนะครับจากโควิดได้พัฒนามาเรื่อยจนกระทั่งว่าสุดท้ายเป็นโอไมครอนได้เปิดให้มีการละหมาดตะเราะไว้แต่บางมัสยิดนั้นยังห่างแต่บางมัสยิดนั้นชิดนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์ทั้งหมดเป็นการกำหนดของอัลเลาะห์ทั้งหมดทดสอบผู้ที่ศรัทธาทดสอบในเรื่องของจิตวิญญาณเพราะทุกคนนั้นต้องกลับไปหาพระองค์พี่น้องครับไม่มีใครที่จะไม่กลับไปหาพระองค์ทุกคนจะประสบในเรื่องของความตายและเราจะทิ้งทั้งหมดที่เรารักที่เราหวงแหนอยู่ในดุนยาแห่งนี้ฉะนั้นทุกๆนบีต้องมาประกาศก้องกอลูกูลูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นนบีก่อนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ชัดเจนคือนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนบีมูซาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกในอัลกุรอานได้มากที่สุดเพราะสองคนนี้เป็นนบีที่พิเศษได้เผชิญกับกษัตริย์นัมรูดได้เผชิญกับฟาโรห์โดยเอาชีวิตเข้าแลกสองนบีนะครับสองนบีที่เป็นต้นแบบแห่งนบีสุดท้ายคอตมันนบียีนนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำทับในเรื่องของจิตวิญญาณสำทับในเรื่องพฤติกรรมของนบีว่านบีของเรานั้นเป็นนบีที่สุดยอดที่สุดของบรรดานบีเพราะเป็นนบีคอตมันนบียินละกอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮาซะนะรอมฎอนเป็นเดือนของการเปลี่ยนแปลงเราอย่าคิดว่าเดือนรอมฎอนนั้นเราทำความดีได้แล้วนะครับเพราะเดือนนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พิเศษกับเราเนื่องจากชัยฏอนถูกล่ามไม่ปล่อยชัยฏอนนั้นมาเพ่นพ่านไม่ปล่อยให้ชัยฏอนได้มายุ่งแย่เราเลยสามารถประกอบอิบาดะห์ได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าในเรื่องของซะดะเกาะห์ไม่ว่าในเรื่องของตะฮัจญุดไม่ว่าในเรื่องของวิเตรไม่ว่าในเรื่องของเชื่อมโยงกับมัสยิดก็ตามพี่น้องครับเรายิงพยองเรากระยิมอยู่ในใจเราคิดว่าเดือนนี้อามานของเราเป็นอามานที่ดีเลิศพี่น้องครับรอมฎอนอย่าลืมว่าเป็นจิตวิญญาณที่เราต้องสะสมความดีไปต่อสู้อีก11เดือนข้างหน้าไม่ใช่ว่ารอมฎอนจบไปแล้ววิเตสโบกมือบายบายกับเรามันไม่ใช่พี่น้องครับวิเตสยังเป็นคู่จิตวิญญาณของเราในการกัดเกลาจิตใจของเราเพื่อที่จะตื่นขึ้นมาตาหยุดกับพระองค์ได้หลายคนที่ผูกพันกับมัสยิดหลายคนที่พยายามเชื่อมโยงกับมัสยิดใน5เวลาในรอมฎอนแต่หลังรอมฎอนเราตอละกับมัสยิดซึ่งมันเป็นสิ่งที่ต้องทบทวนสิ่งที่เราจะต้องผูกมัดจิตวิญญาณให้แน่นว่าเรานั้นกับมัสยิดเราจะต้องเชื่อมโยงอยู่กันอยู่ตลอดเวลาอินนามายะมูรูมัสยิดัลลอฮ์มันอามานะบิลลาห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูแนะนำในเรื่องของการพัฒนามัสยิดนั้นคือคนที่อีมานพี่น้องที่รักทั้งหลายคนที่อีมานต่ออัลเลาะห์เท่านั้นที่จะผูกพันเชื่อมโยงกับมัสยิดได้
มัสยิดเป็นเพียงวัตถุจิตวิญญาณของมัสยิดคือตัวเราวิญญาณของมัสยิดคือเราแต่มัสยิดถ้าไม่มีเรามัสยิดที่ไม่มีวิญญาณมัสยิดไม่มีวิญญาณคือมัสยิดที่ร้างพี่น้องปล่อยให้มัสยิดร้างได้อย่างไรไม่ได้พี่น้องครับต้องเปลี่ยนเปลี่ยนจิตวิญญาณเสียใหม่อย่างไรก็ตามเราจะต้องผูกพันกับมัสยิดให้ได้และมัสยิดนั้นเป็นศูนย์บัญชาการเป็นที่ประชุมเป็นทุกๆเรื่องในสมัยของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นอย่าลืมว่าหลังรอมฎอนเราจะต้องใช้ชีวิตของเราแบบรอมฎอนถึงแม้ว่าเรานั้นจะไม่ได้อดอาหารก็ตามถึงแม้ว่าเราได้อาหารเดือนละ3วันก็ตามถึงแม้ว่าเราอดอาหารในวันจันทร์วันพฤหัสก็ตามแต่ว่าการเชื่อมโยงกับมัสยิดให้เหมือนรอมฎอนนั้นต้องปลูกฝังชิปอยู่ในสมองของเราให้ได้ไม่เพียงแต่แค่นั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายในเรื่องของซะกาตในเรื่องของซะเดาะเกาะห์ในเรื่องของจ่ายเป็นมือบนในรอมฎอนนั้นเราเป็นมือบนกันมากนะครับแต่หลังรอมฎอนสิ่งนี้เป็นการตัรบียะห์เป็นการปลูกฝังอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สอนเรานบีทำตัวอย่างให้ดูนบีพูดให้ฟังและทำให้ดูนั่นก็คือหลังรอมฎอนเราก็ต้องใช้ชีวิตในเรื่องของการซะเดาะเกาะห์ในเรื่องของการจ่ายเหมือนกันอยู่ในเดือนรอมฎอนถ้าเป็นไปได้พี่น้องครับตอนเช้าเนี่ยเราได้คุยกันในเรื่องของอะไรคนที่มีอิตกับที่นี่เนี่ยนะครับผู้ใหญ่ก็ประมาณสัก10กว่าคนเยาวชนก็ประมาณเกือบ40คนมีทั้งมุสลิมและมุสลิมินในกลุ่มผู้ใหญ่นั้นได้พูดกันเป็นห่วงเรื่องอะไรไม่ได้เป็นห่วงเรื่องอามานไม่ได้เป็นห่วงเรื่องอื่นแต่เป็นห่วงเรื่องการชิริกเป็นห่วงเรื่องการตั้งภาคีกับอัลเลาะห์เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องปลดในจิตใจของเรานั้นให้อย่าให้มีแม้แต่นิดเดียวผู้กำกับการแสดงของเราแต่ละคนนั้นคืออัลเลาะห์ตะอาลามันไม่ใช่เราแต่เมื่อหนึ่งเมื่อใดที่เป็นเราสักนิดหนึ่งมันไม่ได้พี่น้องครับอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาจะเลือกใครเป็นอัสบาบนั้นคือเป็นเรื่องของอัลลอฮฺตะอาลาแต่อัสบาบนั้นมันไม่ใช่ตัวที่แสดงว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถในสมัยนบีอิบรอฮีมในสมัยของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีรูปปั้นอัลลาสอันุซามานาตชิริกอัลลอฮ์โดยการกราบรูปปั้นนั่นคือซอเฮรที่เราเห็นแต่ในคำพูดบางคำที่ออกมาถ้าไม่ใช่ในกอเนี่ยเราคงเสร็จแน่ถ้าไม่ใช่ในกอวันนี้ผมคงจะไม่ได้ไปทำงานผมคงจะลำบากผมใช้ชีวิตอย่างเพราะผมไม่มีเงินดีว่านายกอเอาเงินมาให้ผมนี่คือคำพูดที่เชื่อดนะครับนายกอก็มีความยิ่งพยองในจิตวิญญาณในจิตใจว่าเพราะเราเป็นคนที่ให้ความสามารถกับเขาอย่างนี้เราต้องพยายามให้หมดไปจากตัวเราประการสุดท้ายนั่นคือว่าในหัวใจของเรานั้นอย่าให้มีสักนิดหนึ่งว่าเราเป็นคนเก่งเราเป็นคนดีเราเป็นคนที่วิเศษเราเป็นวิเศษวิโสเบื้องหลังนั้นเราต้องรีเฟอร์เราต้องให้อัลลอฮฺตะอาลานั้นเป็นผู้ที่กำกับการแสดงในตัวเราให้ได้ถ้าหากว่าเราไม่ผ่านจุดนี้ไปนะครับมันลำบากสำหรับชีวิตเราในยันนะของอัลลอฮฺตะอาลาพี่น้องครับทุกคนจะต้องตายผมย้ำเสมอตั้งแต่เป็นนักศึกษาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เมื่อได้มีโอกาสที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้คุยกับพี่น้องไม่ว่าจะในเวทีหรือกุตบะห์ก็ตามเราต้องจากโลกนี้ไปแน่นอนนะครับฟิกเกตของเราต
้องฟิกเกตอาคิเราะห์มากกว่าฟิกเกตดุนยาคิดในอาคิเราะห์มากกว่าคิดในดุนยานะครับเพราะว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตือนไว้เยอะบันตุซิรุนันฮิยาตัดดุนยาวันอาคิเราะห์ตุคอยรูวะบะกอภรรยาที่รักเราต้องจากไปลูกที่น่ารักเราต้องจากไปทรัพย์สินเราทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสวนยางไม่ว่าจะเป็นรถคันงามๆหรือไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ใหญ่โตเราต้องพร้อมในจากในการจากสิ่งเหล่านี้ไปและเรายังมัวอะไรอยู่เล่าที่ไม่บริจาคให้กับคนจนไม่บริจาคซะกาตและไม่ซะดะเกาะห์ให้กับบุคคลทั่วไปสังคมอิสลามไม่มีทางที่จะให้สังคมคนจนคนรวยอยู่ในสังคมเดียวกันเพราะกระบวนการจัดการของอัลเลาะห์ตะอาลานั้นคือสิทธิของคนจนนั้นจะต้องได้รับสิทธิจากคนรวย 2.5 จาก100บาทซึ่งมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ให้ไม่ได้1ล้านเราต้องออกสกัด 25,000 บาทและเรายังมี 972,500 บาทซึ่งเป็นเงินก้อนโตสำหรับประทังชีวิตของเราและครอบครัวคิดสักนิดหนึ่งก่อนที่เราจะกลับไปหาอัลลอฮ์อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญูนอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมมันอามิลาซอลิฮันฟะลินัฟซิฮวะมันอะซาอะฟะอะลัยฮาวะมารับบุกะบิศอลลามิลลินอะบีดบารอกัลลอฮุลีวะละกุมولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وإنه هو الغفور الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسناومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله يا أيها الناس اتقوا الله في نوم تيجي ركن لك كتباتي صغنان يأتي نم بركوي ของท่านหญิงไอชะมาฝากกับพวกเราต้องเครดิตให้กับตุ๊กครูผมนะครับที่นครศรีธรรมราชตุ๊กครูอิมรอนได้คุยให้ฟังหลังจากที่ท่านรอซูลได้วะฟาตกลับไปสู่ความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านหญิงไอชะได้แต่งกลอนถึงนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอย่าง4ประการด้วยกันพี่น้องฟังให้ดีนะครับแล้วก็พาไปบอกกับภรรยาที่บ้านด้วยในวันนี้นะครับต้องเป็นพยานให้ผมนะครับว่าผมได้นำบทกลอนนี้หรือกุตุบะวันนี้มาบอกกับพวกเราแล้วในวันอาคิเราะห์หลังจากการตายท่านหญิงอาชาบอกสรุปเป็นภาษาไทยที่ตุ๊กครูผมได้สอนมานะครับ4ข้อแรกโอ้ชายผู้ที่ไม่เคยสวมเสื้อผ้าที่นิ่มนวลนบีเราครับท่านหญิงไอชาบอกชัดเจนโอ้ชายที่ไม่เคยสวมเสื้อผ้าที่นิ่มนวลโอ้ชายผู้ที่ไม่เคยนอนบนที่นอนที่อ่อนนุ่มโอ้ชายผู้ที่ไม่เคยรับประทานอาหารด้วยแป้งที่ดีๆโอ้ชายที่ยามราตรีไม่เคยหลับอย่างยาวนานนี่คือนบีของเราพี่น้องครับนี่คือนบีของเรา13ปีที่มักกะฮ์10ปีที่มะดีนะห์นบีของเราใช้ชีวิตอย่างไร4ประการบ่งบอกถึงท่านหญิงไอชะซึ่งอยู่ใกล้ชิดนบีเสื้อผ้าไม่นิ่มนวลที่นอนไม่อ่อนนุ่มรับประทานอาหารไม่เคยรับประทานอาหารด้วยแป้งที่ดีๆยามราตรีไม่เคยหลับอย่างยาวนานอะอูซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตุฮูยุศ็อลลูนอะลันนบียาอัยยูลละซีนอามะนูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมุตัสลีมาอัลลอฮุมมะฆฟิรลิลมุสลิมีนวัลมุสลิมาต
วันมุมินีนวันมุมินาตอัลอะห์ยาอิมินฮุมวันอัมวาตอัลลอฮุมอาฟินามินกุลิบะลาอิดดุนยาวะซะบิลอาคิเราะห์ร็อบบะนาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะห์วะฟิลอาคิเราะฮ์ฮัสนะห์วะกีนาอะซาบันนารวะศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดวะอะลิซอฮบิฮิอัจมะอีนซุบฮานะร็อบบิกะร็อบบิลอิซซะมายาซิฟูนวะซะลามุนอะลัลมุรสะลีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีน